ทีระทึกใจที่ทุกท่านรอคอยนะฮะก็มาถึงแล้วนะเชิญด้านหน้าดีไหมฮะมาเห็นกันชัดๆจัดจากกันไปเลยปีนี้หมู่บ้านเราตำบลเราใครจะเป็นแชมป์ใครจะเป็นนางสาวงามประจำตำบลของเรานะฮะมาเริ่มกันจากรางวัลดีเด่นนักร้องยอดเยี่ยมประจำปีนี้ของชาวเนินสมบูรณ์นะฮะก็เป็นไปตามความคาดหมายฮะรางวัลดีเด่นนักร้องยอดนิยมของเราได้แก่คุณกอติจากไร่คุณโกบากว่าสาวงามของเราทั้ง5ท่านรออยู่แล้วเพื่อที่จะประกาศว่าใครจะเป็นสาวงามประจำตำบลเราในปีนี้เชิญทั้ง5ท่านเลยค่ะเอ๊ะท่านเต้นมือดังๆหน่อยฮะใครเชียร์ใครใครลุ้นใครนะฮะมาอีกแล้วนะฮะนั่งคิดอะไรอยู่ลูกพ่อนั่งเด็กคนได้ไหมมีอะไรเหรอพ่อหึงค่ะน้ำต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้ทุกคนผิดหวังผิดหวังเหรอผิดหวังเรื่องอะไรลูกพ่อไม่ได้ผิดหวังเรื่องอะไรเลยถึงแม้ว่านางดามันจะได้รับตำแหน่งไปนะแล้วก็ไอ้โกบอมันคิดว่ามันชนะพ่อในปีนี้เนี่ยแต่พ่อก็คิดว่าพ่อไม่ได้แพ้มันเลยนะทำไมอะพ่อไอการแพ้ชนะเนี่ยนะลูกมันไม่สำคัญหรอกมันสำคัญอยู่ที่ว่าความสามัคคีและความมีน้ำใจต่างหากล่ะโดยเฉพาะพวกเราแล้วก็น้ำพ่อขอบใจมากเลยนะอุตส่าห์ลงประกวดรักษาหน้าพ่อไว้ถึงหนูจะไม่ได้มงกุฎนะแต่หนูก็ได้เป็นธิดาชาวไร่ขวัญใจในกระหึ่มไปครองแต่เพียงผู้เดียวฉันว่าของฉันต่างหากกับพ่ออย่าขี้ตู่ดิอะไรกันนะคะคุณหมอพูดอะไรเกี่ยวกับน้ำหรือเปล่าอ๋อเปล่าครับคุณน้ำไม่ได้พูดโกหก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 ยอดก็แซวเล่นนะคุณน้ำเองอย่าคิดโกหกน้ำเลยมันกำลังบอกว่าธิดาชาวไร่เป็นขวัญใจของมันคนเดียวไม่ใช่พ่อ
ฉันแอบรักคุณน้ำก็ให้แล้วล่ะแต่ฉันไม่รู้มันจะบาปไหมถ้าเกิดฉันแย่งคุณน้ำมาจากหมอพี่ชนน่ะไม่บาปหรอกไม่บาปเอาเอมี่เออไอ้ฉันมีข่าวดีมาบอกว่ะข่าวดีอะไรเมื่อเช้าฉันคุยกับคุณน้ำฉันก็ถามเขาเรื่องหมอพิชนเขาบอกว่าเขาแค่รู้จักกันเขาไม่ได้เป็นแฟนกันเว้ยไม่ต้องเลยไม่ต้องมาโกหกเลยฉันไม่เชื่อกันแล้วแกชอบโกหกฉันอยู่เรื่อยมันจะเป็นไปได้ยังไงก็หมอพิชนเขาอะไรเขาอะไรเขาก็หลอกแกคิดไปเองอะดิไอ้บ้าจริงเหรอเออแล้วทำไมแกเพิ่งมาบอกฉันตอนนี้อ่ะไอ้นี่ก็เห็นอยู่ว่าวันนี้ยุ่งไงกะจะบอกแต่เช้าแล้วมันยุ่งได้บอกไหมเฮ้ยไล่อย่างหนึ่งฉันว่าเขามีใจให้แกนะจริงเหรอไอ้มี่โกหกมั้งถึงดิไอ้มี่ไอ้ที่เป็นหลักเต้มาเพื่อนไหนแล้วตายไปไหนแล้วไอ้ฝันดูตาด้วยไม่ต้องไปเขาหลับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยคุยกันพ่อรู้ได้ไงเขาหลับเอ้าพอผ่านหน้าห้องเขามาไม่ได้นี่หาวพ่อจะบอกให้นะว่ายายน้ำเนี่ยนะเขาเป็นคนน่ารักมากเลยและใจเด็ดเดี่ยวแม่อย่างนี้พ่อชอบมากเลยตรงสเปคเลยพ่อพูดจางงี้หมายความว่าไงเนี่ยใจคอพ่อกันจะแย่งแฟนของลูกได้ลงคอเลยเหรอพ่อเดี๋ยวเปียกกระบาลแตกเดี๋ยวกระบาลพ่อพูดเองอะเดี๋ยวก็หลังแหวนฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นฉันหมายความว่าอยากได้เขามาเป็นสะใภ้เฮ้ยพ่อพูดจริงเหรอแต่ก็จริงไม่จริงก็ไม่รู้ไปเอามาเป็นสะใภ้ให้ได้กันแล้วกันได้ครับนี่ฐานของผมนี่นะครับผมคิดว่าคุณน้ำต้องหนีผมไปเที่ยวกับหมอกลางหาแน่ๆเลยครับคุณลุงจริงนะจริงนะครับคุณลุงแน่แน่ครับไม่สุกอะไรครับคุณนามีอะไรหรอคะแกโกน้ำไปเที่ยวกับไอ้หมอเบื้อกลางหาใช่ไหมจะไปไหนพี่สุนี่พี่สุฮะคุณน้ำเนี่ยแอบไปเที่ยวกับไอ้หมอกลางหาใช่ไหม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 นอนฮะอุ้ยพี่สุกเหรอคะเดี๋ยวแป๊บนะคะพี่สุกค่ะพี่สุกอะไรนะคะพี่ขอโทษด้วยนะน้องน้ำนายโจมาแล้วใช่ไหมก็สมน้ำหน้าน่ะสิหมาไม่อยู่ส่วนหมาลมเสียไม่ต้องกดเวทฉันเลยนะเขาด่าเราสองคนครับลูกอ๋อด่าหมาโอ้ยโดนหลอกด่าก็เห็นบอกว่าไม่อยู่ส่วนหมาวุ่นวายแต่สบายมีเธอนัดดีไปแต่สบายมีเธอนัดดีตรงที่เรารักกันและเข้าใจจะทำให้ฉันปวดหัวแค่
ว่ายายน้ำเนี่ยนะเขาเป็นคนน่ารักมากเลยและใจเด็ดเดี่ยวแม่อย่างนี้พ่อชอบมาเหมือนตรงสเปคเลยอยากได้เขามาเป็นสะใภ้ไปเอามาเป็นสะใภ้ให้ได้กันแล้วกันครับพ เคยเห็นแล้วเดี๋ยวไปบอกให้คนงานเอาปุ๋ยลงหน่อยเลยก็ต้องใส่ปุ๋ยแล้วพอให้ดอกมันออกยากเห็นมี่ฮะคุณน้ำอ่ะกลับไปแล้วกลับไปแล้วเออกลับเมื่อไหร่พ่อฉันไม่รู้อ่ะก็เมื่อคืนมีสุขโทรมาบอกลุงก็ป่วยหนักพ่อให้หายไปส่งที่ท่ารถเมื่อเช้าเนี่ยอ้าวพ่อแล้วทำไมพ่อไม่ปลุกฉันล่ะก็จะปลุกอยู่แล้วแล้วคุณน้ำเขาบอกว่าเกรงใจปลุกเลยฉันมาฝากพี่เหรอเฮ้ยฝากอะไรอ่ะฝากคุณน้าฝากอะไรเขาบอกว่าเขาฝากขอโทษพี่หาวด้วยที่เขาอ่ะกลับกระทันหันโดยที่ไม่ร่ำไม่ลาพี่เลยแค่นี้มีอีกอะไรอ่ะเขาบอกว่าว่าพี่หาวอ่ะน่ารักจริงเหรอเอ้ยแล้วเขาฝากอะไรอีกไหมเขาก็ฝากมาบอกพี่หาว่าเขาอะยังไม่อยากกลับเลยเขาอยากอยู่ที่บ้านนี้นานๆแต่ว่าพี่หาว่าไม่ยอมสนใจเขาเลยเฮ้ยทำไมอะทำไมคุณน้ำเขาคิดอย่างนั้นอะไม่รู้แผนพี่น้ำอะพูดไปยังร้องไห้ไปเลยนะพี่แล้วเขาพี่น้ำก็ยังบอกอีกว่าเขาน่ารักพี่หาวมากเลยเขาอยากแต่งงานกับพี่เหรอพี่หาวไอ้หายคุณน้ำก็ไม่ได้ฝากอะไรถึงฉันเลยใช่ไหมใช่ไหมไอ้ไฮไอ้ไฮลงมาตรงนี้ด้วยถ้าไม่ลงมาเดี๋ยวตีไฮแตกเลยนะจะให้ใครแม่ทันไอ้ไฮเดี๋ยวนับ1-3ด้วยให้นับถึงล้านก็ไม่ลง1-2-3วงสวิงของพ่อเป็นไงเฮ้ยนี่โปรที่ชะอำเนี่ยเขายังชมพ่อนะว่าวงสวิงพ่อเนี่ย
หมือนไทเกอร์วูดว้ายคุณอาคุณอาคะจะมาวูดเวิร์ดอะไรกันน้องน้ำกลับมาแล้วเฮ้ยถึงนี่แหละค่ะอ๋อเหรอคะคุณลุงล่ะคะคุณลุงเป็นไงบ้างเดี๋ยวคุณอาเพิ่งกลับจากชะอำเมื่อวานเป็นเอดไม่สบายตัวร้อนนอนอยู่บนที่นอนแล้วพี่สุขเป็นอะไรคะเนี่ยทำไมแปลกๆตื่นเต้นอะไรหรือเปล่าคะพี่สุขเป็นห่วงคุณอาตัวร้อนอ่ะไม่สบายอาจจะตื่นเต้นไปหน่อยนะมั้งพี่สุขซ่อนอะไรอยู่ข้างหลังเหรอคะไม่ได้ซ่อนไม่ซ่อนอะไรตั้งหน่อยแน่ใจไม่ได้ซ่อนไม่ได้ซ่อนคุณลุงนะอันแน่พี่สุขเล่นกอล์ฟด้วยเหรอคะพี่สุขก็แค่ลองหัดตีดูเผื่อกลับไปบ้านก็จะได้ไปตีกบนี่แน่น้องโอ้ยคุณอาคุณลุงกลับมาแล้วเหรอโอ้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโอ้ยน้าอย่าเข้ามาเดี๋ยวจะติดไข้จากลุงลุงเป็นยังไงบ้างคะคุณลุงโถ่เฮ้ยลุงไม่ดีเลยขอโทษที่ทำให้น้าต้องรีบกลับมาก่อนขอโทษนะถุงมือสวยนะคะคุณลุงฮะแน่นอนถุงมือรุ่นนี้รุ่นเดียวกับไทเกอร์วูดใช้แข่งขันใช่ไหมลุงเห็นไหมคุณลุงโกหกน้ำ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 คือลุงทำไมคุณลุงต้องโกหกน้ำแบบนี้ด้วยล่ะคะน้ำตกใจทับยาเลยค่ะคุณลุงลุงขอโทษนะแต่ที่ลุงโกหกเนี่ยก็เพราะน้ำนี่แหละเอาไงคุณลุงมาว่าน้ำแบบนี้อีกล่ะคะก็น้ำทำตัวไม่น่ารักก่อนทำไมอ่ะทำไมน้ำจะต้องไปเที่ยวบ้านไอ้หมอเบือกด้วยอ่ะแล้วยังกล้าจะไปนอนค้างบ้านมันอีกนะคุณลุงคะน้ำไม่ได้ไปคนเดียวนะคะคุณมี่ก็ไปด้วยค่ะถึงอย่างนั้นก็เถอะน้ำไปไว้ใจหมอเบือกได้ยังไงอ่ะนี่ถ้าลุงไม่โกหกให้น้ำรีบกลับมาบ้านนะคืนนี้ที่น้ำค้างแล้วเผื่อไอ้หมอเบือกเนี่ยมันแอบบุดมุ่งน้ำก็ได้โอ้ยตายแล้วคุณลุงตายแล้วคุณหมอกลางหาวเนี่ยเขาเป็นคนดีนะคะเขาไม่คิดอะไรบ้าๆแบบคุณลุงหรอกอ๋อนี่หาว่าลุงบ้างั้นเหรอไม่ใช่ค่ะคือน้ำพยายามจะอธิบายว่าคุณหมอน้ำรักมันใช่ไหมเอาเข้าไปคุณลุงน้ำกับคุณหมอเนี่ยเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นค่ะไม่เชื่อลุงไม่เชื่อน้ำรับมันดีๆดีกว่าคนสั่งสอนอ๋อมันคุ้นไงก็ไม่รู้นะจริงเหรอคะคุณลุงรู้จักคุณพ่อของคุณหมอกลางหาวด้วยเหรอคะลูกดิ๊กนายมาได้ยังไงไอหมาขโมยเป็นหมาดีอาจขโมยของเอ้าเฮ้ยปล่อยสิว่าเวลาคุณชอบไปทำงานอะเห็นเงาเงา